สดีค่ะจิรภากาเด้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนจะมาทำการเพาะพริกจากเมล็ดสดนะคะแล้วกลุ่มของมะเขือนะคะรวมถึงผักสวนครัวปลูกยังไงให้ได้ผลแล้วก็ได้กินนะคะสำหรับในช่วงหน้าหนาวนี้เราต้องเริ่มเพาะต้นกล้าของพริกมะเขือกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีต้นกล้าหรือยังไม่มีเมล็ดพันธุ์เราสามารถเพาะโดยใช้ผลของพริกสดได้ค่ะเดี๋ยวทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาเตรียมดินสำหรับเพาะพริกกันนะคะสำหรับตัวแรกที่แนนจะใส่นะคะเพื่อนๆหาดินแบบไหนก็ได้ที่เป็นดินที่มีขุ่นมะพร้าวนะคะที่มีความร่วนซุยนะคะลักษณะมีความร่วนซุยอันนี้ดินที่แนนใช้ในสวนนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้ใช้แทนพีทมอสได้เลยนะคะเพราะว่าเขานุ่มนะคะเขานุ่มแล้วก็จะใส่เนื้อดินไปนิดนึงนะคะกลุ่มของมะเขือพริกเขาจะต้นโตนะคะดังนั้นดินที่เราทำการเพาะถ้าไม่มีสารอาหารพอจะทำให้ต้นเขาเหลืองค่ะเพราะนั้นจะต้องรอให้เขามีใบแท้อย่างน้อย 1-2 คู่นะคะล่าสุดนะคะตอนนี้กำลังทดสอบดินนะคะตัวนี้นะดินสีส้มตัวนี้เป็นดินผสมปุ๋ยขี้ไก่นะคะขี้ไก่หมักไบโอแก๊สแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะยี่ห้อนี้เนาะกำลังทดสอบนะคะว่าดีไหมถ้าแนนใช้แล้วดีแนนจะเอามาจำหน่ายที่สวนนะคะอันนี้ดีมากเลยอู้ดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ผสมระหว่างขี้ไก่ขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็มีความนุ่มมากเลยค่ะถุงใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวแนนลองทดลองใช้นะคะแล้วก็มีความร่วนซุยแบบนี้จะใช้เพาะผักสวนครัวแทนพีทมอสนะคะซึ่งพีทมอสจะมีราคาแพงนะคะตัวนั้นแนนจะเอาไว้เพาะผักสลัดหรือเพาะแคลนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มของผักสวนครัวแนนใช้แค่นี้นะคะเนี่ยค่ะหรือถ้าใครอยากผสมขี้ไก่ลงไปก็ได้ค่ะเพื่อให้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์นะคะแนนใช้ตัวนี้วู้ร่วนมากเลยค่ะร่วนดีมากเลยนี่อันนี้เป็นขี้ไก่นะคะเมื่อกี้แนนเปิดถุงแล้วโดนน้ำก็เลยเปียกนะคะอันนี้เป็นขี้ไก่แห้งนะคะหมักไบโอเรียบร้อยแล้วผสมลงไปเลยเวลาที่ต้นอ่อนของเรางอกออกมาแล้วเขาจะได้ต้นอ้วนต้นโตๆนะคะผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเอาเติมลงในถาดหลุมนะคะอันนี้ถาด50หลุมนะคะใหญ่มากนะคะอ้วนใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เติมลงไปเลยเดี๋ยวจะใส่ผงขี้ไก่ลงไปด้วยนะคะนิดนึงนะคะเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเข้มข้นลงไปนะคะเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินค่ะแนนจะลดก่อนแนนถึงจะทำการเพาะนะคะลดลงไปเลยแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่าหลุมไหนที่ดินของเรายังไม่เต็มนะคะเราก็สามารถเพิ่มดินได้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะเอาพริกลงมาเพาะนะคะอันนี้ลดให้ชุ่มเลยนะคะอุปกรณ์ตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่แนนใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สดนะคะก็คือแกะออกจากเม็ดของพริกแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ใช้เมล็ดจากห่อหรือสั่งอะไรมานะคะชอบพริกกลุ่มไหนแนนก็จะเลือกมาปลูกนะตัวนี้เป็นพริกสวนนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนซึ่งต้นนี้ดกมากนะคะปลูกไว้ที่บ้านแนนเคยถ่ายทำลงในเพจแล้วนะคะแล้วก็เขามีคุณสมบัติที่ดีมากเลยก็คือไม่ได้เผ็ดมากและมีกลิ่นหอมที่สำคัญเลยต้นแม่เขาดกสุดๆนะคะแล้วก็เราเลือกเอาต้นที่ลูกที่สุกนะคะลูกสุกแล้วก็มีผลอ้วนๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาแกะแบบนี้เลยแกะสดๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแนนก็จะ
ทำเป็นหลุมไว้นะคะดูนะคะนิ่มมากดินนิ่มมากนะคะดินนิ่มแบบนี้จะทำให้ต้นพันธุ์ของเราแข็งแรงค่ะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะทำเป็นร่องไว้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยใช้ดินเรากลบโรยกลบนะคะทำแบบนี้ไว้ก็ได้หลุมหนึ่งเราใช้ประมาณ 4-5 เมตรก็ได้ค่ะโรยลงไปเลยเนี่ยค่ะใช้มือโรยไปเลยต้องใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นเพื่อนจะแสบมือนะคะใส่ถุงมือถ้าใครจะไม่ใส่ในถาดหลุมก็ได้นะคะทำเป็นแปลงขนาดเล็กหรือในกระถางก็ได้ค่ะแต่ต้องมาแยกปลูกอีกทีหลังนะคะเพราะว่าพริกเขาต้องแยกปลูกนะไม่งั้นต้นเขาจะไม่โตนะคะเพื่อให้สะดวกนะคะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะก็คือทำแบบนี้เลยเราก็จะได้ต้นกล้าที่อยู่ในถาดหลุมนะคะก็จะแยกเป็นหลุมเป็นหลุมเวลาที่เราเอาไปปลูกเราก็สามารถปลูกเป็นพุ่มเป็นกอได้เลยนะคะหรือถ้ามันขึ้นเยอะเราก็สามารถถอนออกแล้วก็เอาไปจิ้มลงในหลุมที่ไม่งอกได้ค่ะมองดูแล้วอาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะพอเขางอกแล้วเราค่อยเอาต้นอ่อนของเขาดึงออกมาแล้วก็จิ้มใหม่ได้นะคะสามารถทำได้ง่ายๆเลยแบบนี้จะย่นระยะเวลาในการเตรียมกล้าได้ดีขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เราก็จะเอาดินนะคะกรบนะคะกรบเลยต้นกล้าของเราที่ขึ้นมาเขาจะแข็งแรงนะคะจะปลูกพริกจะต้องมีพื้นที่ที่มีแดดจัดนะคะแดด 100% นะคะพริกต้องใช้ดินอัดแล้วก็ต้องใช้แดด 100% นะคะแล้วก็ลดลงไปให้ฉ่ำเลยเป็นการแช่เมล็ดนะคะลดลงไปฉ่ำๆแบบนี้เลยวันถึง2วันแรกนะคะถ้าดินชื้นแล้วไม่ต้องลดนะคะก็คือปล่อยไว้เลยค่ะแล้วก็สังเกตนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เมล็ดเริ่มงอกจะต้องเอาออกไปวางรับแสงนะคะแล้วก็สามารถวางกลางแจ้งได้เลยค่ะหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนฝนนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าอีก1สัปดาห์ต้นกล้าของแนนจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะและนี่คือสิ่งที่ได้นะคะเป็นไงคะสวยงามอลังการมากนะคะนี่คือต้นกล้าของพริกนะคะที่เพาะจากเมล็ดสดนะคะเห็นไหมคะเยอะขนาดนี้เลย1หลุมมีหลายมีดูนะคะมีเยอะมากเลยเราสามารถถอนต้นไหนที่แน่นๆนะคะถอนออกเลยนะคะเดี๋ยวแนนจะถอนให้ดูเนาะปลูกเป็นกออู้สวยมากปลูกเป็นกอแบบนี้ก็ได้นะคะสวยงามมากเลยอันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9โหนถึง9ต้นเลยนะคะหลุมนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆเอาไปปลูกลงในถุงดำหรือว่าในกระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้มีใบแท้แล้วเราก็เด็ดยอดให้เขาแตกพุ่มนะคะแล้วก็จะได้ต้นพริกที่เป็นพุ่มค่ะดูนะคะดูความสวยงามของพริกนะคะปลูกแบบนี้ค่ะแนนวางกลางแจ้งเลยนะคะแต่ตัวนี้เอาไว้ในโรงเรือนที่ได้รับแสงแดดจัดนะคะและที่สำคัญเลยห้ามโดนฝนนะคะนี่คือกลุ่มของต้นกล้าพริกที่สวยๆแบบนี้เลยใครที่ชอบวิธีการปลูกแบบง่ายๆแบบนี้ลองทำดูนะคะไม่ยากเลยและที่สำคัญเราสามารถย้ายต้นกล้าเอาไปปลูกได้ง่ายมากแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของพริกชี้ฟ้านะคะตัวเล็กจะเป็นกลุ่มของพริกสวนค่ะส่วนใบใหญ่ๆตัวนี้เป็นพริกหนุ่มนะคะซึ่งพริกหนุ่มต้นใหญ่ใบต้นใหญ่นะคะอันนี้จะมีต้นใหญ่ลักษณะผลของเขาจะยาวนะคะมีเป็นพริกหนุ่มสีเขียวเข้มนะคะแนนชอบมากเลยที่แนนเคยถ่ายทำให้เพื่อนๆดูปีที่แล้วที่แนนปลูกพริกนะคะอันนี้แนนเอาซื้อจากแมคโครนะคะแล้วก็ในถุงที่ลดราคานะคะเอามาทำการแกะเมล็ดนะคะปลูกง่ายมากๆเลยสำหรับอีกตัวนะคะไม่พูดถึงไม่ได้คือต้นพันธุ์ของมะเขือนะคะมะเขือที่แนนทําการเพาะแบบควบแน่นในกล่องโฟมนะคะในกล่องโฟมงอกแล้วแนนก็เอามาจิ้มลงทําให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เป็นมะเขือยักษ์
ภูพานนะคะมะเขือยักษ์ขนาดใหญ่ค่ะปลูกนะคะโดยการทำการเพาะก่อนแล้วก็เอามาจิ้มนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยวันนี้ถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะมีใบแท้ 1-2 คู่แล้วเนียนลดน้ำมันน่าจะดึงไม่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราย้ายลงไปปลูกในถุงขนาดเล็กได้เลยค่ะทำหลุมแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยง่ายมากนะคะอันนี้ต้นมะเขือฝังประมาณนี้นะคะให้ดินอยู่ในระดับใต้ของใบเลี้ยงนะนี่คือใบเลี้ยงเนาะนี่ใบเลี้ยงนะคะสองใบให้ดินอยู่ในระดับนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้กลางแจ้งได้เลยค่ะหรือจะมุงสแลนประมาณ 50% ได้ในช่วงเล็กนะคะแล้วก็พอเขาใบใหญ่แล้วต้นโตแล้วเราก็สามารถส่งออกจำหน่ายได้เลยนะความจริงแล้วต้นแค่นี้ก็สามารถจำหน่ายได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากปลูกให้โตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนกระถางน้องนะคะเมื่อน้องอายุได้ประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะก็สามารถเอาลงในเข่งได้ค่ะสำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะถือแป๊บเดียวนะคะดูนะคะต้นโตไวมากนะนี่คือในที่แนนปลูกลงในกระถางนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะชอบมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มของผักสวนครัวรวมถึงดินหมักใบก้ามปูด้วยนะคะถ้าต้นโตแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนลงในเข่งหรือกระถาง10นิ้วได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระถาง10นิ้วต้นเขาอาจจะค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่าเขาเป็นมะเขือแล้วก็พริกต้นโตนะคะดังนั้นแนนจะปลูกลงในเข่งให้กับเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะเข่งที่แนนใช้จะเป็นเข่งไซส์นี้นะคะก็คือมันจะมีความโปร่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวที่อยู่ด้านล่างถ้าอยากให้เขาไม่แน่นเกินไปก็เราสามารถใส่ขุยมะพร้าวลงไปรองพื้นได้ค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือการหมักดินหรือว่าหมักปุ๋ยให้กับกลุ่มของพืชผักนะคะโดยเฉพาะผักกินผลเขาจะต้องการพลังงานแล้วก็สารอาหารเยอะนะอันนี้แนนใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปเป็นกรรมแบบนี้เลยนะคะในชั้นแรกนะคะแล้วก็จะใส่ดินลงไปเป็นชั้นๆค่ะต้นแต่ชั้นสใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองด้วยปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะคะถ้าใครจะใช้ปุ๋ยตัวอื่นก็ได้ค่ะแนนมีปุ๋ยขี้ไก่เนาะแล้วก็ทำเป็นหลุมไว้แบบนี้เนี่ยค่ะแป๊บเดียวนะคะอันนี้เดือนกว่าๆนะคะสวยมากๆเลยเพราะว่าเราปรุงดินตั้งแต่แรกเริ่มนะคะแล้วก็คว่ำกระถางนะคะรากเขาจะเดินเต็มแบบนี้เลยนี่สวยมากนะคะดินนุ่มมากเห็นไหมคะทุกขั้นตอนนะคะถ้าเราดีปรุงดินไม่ดีตั้งแต่แรกนะคะต้นกล้าเราก็จะไม่โตค่ะทำให้ต้นไม้เราแคละแกนนะคะแล้วก็วางลงไปค่ะแล้วก็ใช้ดินกลบนะคะง่ายๆแค่นี้พอนะคะนี่สวยมากเลยแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของผักที่กินลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพริกนะคะมะเขือให้วางกลางแจ้งเลยนะคะแดด 100% ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวรอดูต้นโตนะคะเดี๋ยวแนนจะถ่ายคลิปต้นโตให้กับเพื่อนๆดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเห็นไหมคะต้นโตมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือปลูกลงในเข่งนะคะเห็นไหมคะต้นสูงสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยต้นใหญ่แบบนี้แล้วก็ถ้าต้นของเขาโตแบบนี้แล้วเราสามารถเด็ดเอาใบด้านล่างออกได้นะคะเด็ดไปด้านล่างออกเลยนี่เด็ดแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะใครจะปลูกเหมือนที่แนนปลูกก็ได้นะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์สามารถใช้เมล็ดสดได้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการปลูกพริกด้วยเมล็ดสดของแนนนะคะ
ไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองวิธีนี้นะคะแนนอยากให้ลองดูนะคะไม่ได้ยากเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมแชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย